เตรียมรังถึงเสร็จแล้วก็ตักเค้กของเราก็ใส่เกือบเต็มนะมันก็ฟูเหมือนกันแหละประมาณเศษ3ส่วน4แบบนี้แล้วก็ใส่มะพร้าวไปข้างหน้านิดหนึ่งคุณผู้ชมทำเหมือนขนมกล้วยนึ่งเลยอ่ะแต่มันคือเค้กนะแต่เป็นตำรับเค้กที่ไม่ใส่เนยใช้น้ำมันหยอดไปขายไปเค้กกล้วยหอมแม่เอ้ยอารมณ์ดีขนมแบบนี้ดีนะในช่วงแบบนี้คุณผู้ชมของใครของมันนะคุณผู้ชมนะไม่ต้องมาแบ่งเบิ่งอะไรกันเลยทำเสร็จใหม่ๆร้อนๆแล้วประทานที่บ้านปลอดภัยนะคุณผู้ชมนี่นะกล้วยหอมแค่3ผลนะคุณผู้ชมนะนั่งหยอดได้ตั้ง30กว่าถ้วยเอาล่ะจัดการนึ่งได้แล้วปิดฝาแล้วก็ยกมาวาง 7-10 นาทีเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับให้เราช่วยตักนะได้เลยฮะไม่มีปัญหาครับดูภาชนะของเราซะก่อนนะครับเค้กก็อบในนี้ไม่ได้คุณน่ะเมื่อกี้คุณยังเหมือนจะย้ายบ้านอยู่เลยนะคุณต้องโชว์ให้เห็นว่าเราเป็นมะพร้าวอ่อนนะฮะได้ค่ะได้ค่ะได้งั้นเนื้อวัวเราเก็บไว้เนาะได้ได้ได้เก็บไว้ได้ไม่มีปัญหาแล้วท็อปปิ้งของเรามีอะไรบ้างครับเขียวหวานนะคุณอร่อยจริงๆนะโหระพากรอบใช่ครับโหระพาเนี่ยดีต่อสุขภาพใส่เข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเวลาคุณทานนุ่มอ๋อหมายถึงโหระพาเวลาคุณทานอ่ะมันก็เคี้ยวกำลังดีมันก็จะมีกลิ่นหอมๆไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติเนี่ยนะคะเจอเมนูนี้เข้าไปเนี่ยก็สุดยอดแฮปปี้แน่ๆกับเมนูพาสต้าเขียวหวานมะพร้าวอ่อนค่ะเอาละเวลาถึงแล้วมั่นใจว่าขนมสุกนะคุณผู้ชมยกอุ้ยเอาอุ้ยตายแล้วสุกน่ากินมากเลยกลิ่นหอมเชียวฝั่งกระโดนพาสต้าจะหอมเท่านี้ไหมเนี่ยหยิบขึ้นมา1ถ้วยนุ่มนะคุณผู้ชมนุ่มมากเลยต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงตายคุณผู้ชมน่ารับประทานมากมีความนุ่มแล้วก็มีกลิ่นหอมมากเห็นไหมเค้กกล้วยหอมก็ไม่จำเป็นจะต้องแบบมีเตาอบอู้ฉันเห็นเขาวุ่นวายกับเรื่องเตาอบรังถึงที่บ้านทำห่อหมกเมื่อวานนี้1ข้าวเมื่อวานนี้ทำข้าวต้มผัดแพรบๆโอ้วันนี้ก็มาเป็นเค้กกล้วยหอมแบบนี้ละง่ายไหมเรียกได้ว่าเป็นอีก2เมนูที่รับรองเลยค่ะว่าเมนูไหนก็อร่อยและอย่าลืมนะครับตำรับดีๆแบบนี้ติดตามชมได้กับรายการเต็มปากเต็มคำนะคุณผู้ชมทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทางบทพอยช่อง23วันนี้พวกเรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับยำมะม่วงวาซาบิมันขึ้นถึงจมูกทะลุกระโหลกไปเลยนะคุณผู้ชมต้มตำมะม่วงดิบครับอันนี้บอกได้เลยว่าอร่อยมากใครเป็นคนคิดค้นครับเนี่ยอาจารย์นิสสะเราคิดเองไม่ได้เหรอเราบอกสิว่าเราคิดเองเอาอีกแล้วเหรอสนใจไม่กล้าเลย